โดนแล้วกัดตัวเบลเลอร์เลยนู่นครับเบ็ดเจ๊หายลังนึงหน่อยกัดฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องมิกสวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาปักเบ็ดกันวันนี้ผมเดินมาเรื่อยๆครับเดินจับนี่ครับผมมาเรื่อยๆจับมาเรื่อยๆได้แล้วครับเหยื่อของเราไม่รู้ว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับแต่เราก็จะลองครับคลองหน้าบ้านของน้องกัดนี่แหละคลองหน้าบ้านน้องมิกคือให้เจ๊หน่อยถ่ายเจ๊หน่อยลองมือจะไปบังแสงนะเห็นมือตัวเองป่ะให้เห็นตัวเองนะหอมก็เยอะกางเกงก็หลวมดูหมูตกน้ำครับวันนี้ตกไปได้ฮะมืดเจ๊ไม่เป็นไรก็เห็นโอเคนี่เลยมากล้องมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเขียดครับเราจะปักไปอย่างนี้เรื่อยๆเรามีเขียดอยู่ประมาณสัก10กว่าตัวเนาะประมาณ10ตัวได้เราจะปักไปเรื่อยๆครับตามป่าตามริมห้วยอย่างนี้นะครับแสงอาจจะน้อยหน่อยก็ลองดูครับเผื่อเราจะได้ปลาไปทำกินกันกับเด็กๆเดี๋ยวผมขอเวลาปักเบ็ดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหลังจากปักเสร็จเราค่อยมาดูผลงานกันนะครับผมขอเวลาปักเบ็ดแป๊บนึงครับนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเบ็ดหายครับกัดโดนแล้วกัดตัวเบลเลอร์เลยนู่นครับเบ็ดเจ๊หายลังนึงหน่อยกัดมิกอ๋อมิกเหรอโอ้เนี่ยตรงเนี้ยเบ็ดเจ๊หายว่ะไม่รู้หายไปเลยถอนไปเลยอ่ะใหญ่โอ้โหพี่กลเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยดูดิสายขึ้นมาพันอยู่ข้างบนเลยครับเนี่ยเลยแต่ตัวนี้ดึงงุ้มกับกูกลับเลยครับนี่ดึงควดขึ้นเดี๋ยวเราเดินดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยกำเอาครับตรงนี้ยังไม่ติดครับเบ็ดแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือเบ็ดเราหายหลังนึงครับมากับน้องมิกครับผมน้องกัดหลับไปแล้วโอ้เป็นไงมั่งเหยื่อหายครับโอ้โหเหยื่อหรือเหยื่อหายทั้งสองหลังเลยไม่มีเหยื่อแล้วอ่ะเจ๊เอามาอยู่นี่มันมีตัวเดียวเองฝั่งนี้เป็นไงเหยื่อหายโอ้ต
รงนี้ก็หายโอ้โหหมดเลยหมดแล้วนี่เบ็ดมิกถอดมาเลยเพราะเราไม่มีเหยื่อเดี๋ยวให้น้องมิกถอดมาเลยเก็บเลยเก็บแสนนั่นเลย1 2หลังนี้หลังนี้ด้วยตัวนี้กัดหลุดส่วนตัวนี้เบ็ดขึ้นมาพันอยู่ข้างบนครับเบ็ดเด้งขึ้นมาในพันอยู่กับคันเบ็ดเลยเราปล่อยนานครับมาใส่แต่2ทุ่มกว่าเนาะเรามาใส่เนาะตอนนี้เที่ยงคืนครับ 3-4 ชั่วโมงครับนี่นี่น้องมิกถอดขึ้นมาเด็ดแตกเลยมันจะหักเลยเมื่อกี้ครับมันอ่อนป่ะเห็นป่ะอ่ะถือเหมือนเจนี่ฝั่งนั้นมันมีกล้องโอเคมองสองมาที่เจ๊เสื้อก็ไม่ได้ใส่ขออภัยในบางลีลาครับโอ้ยตัวบนเรื่องเลยกัดคิวนิกลื่นโอ้ยมาเทียบกับขวดตัวใหญ่เลยครับนี่แจ่มเลย1แต้มครับอีกคันหนึ่งก็คือหายตัวนี้เดี๋ยวเขียดแล้วเดี๋ยวตัวนึงถืออันนี้ไว้ให้เจ๊หน่อยเดี๋ยวเจ๊เอาเขียดนี่ไปเสียบก่อนคันนี้กัดหลุดส่วนตรงนี้ที่ปักไว้ตรงนี้คันแรกเลยที่เราปักอ่ะเนาะมิกเนาะคันแรกตรงนี้คันแรกเลยที่ถ่ายคันแรกเลยหายครับตัวนี้ที่เราใส่จิ้งหรีดตัวเนี้ยโดนปลาจิ้งสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลา5:50ครับท้องฟ้าเปิดแล้วครับผมกับบรรยากาศยามเช้าวันจันทร์วันชดเชยครับตายกันไม่รู้นะปลาช่อนครับมองเห็นตัวขาวๆอยู่ในน้ำเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาให้ดูครับเมื่อคืนเหลือเหยื่อแค่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นไงบ้างตัวนี้เขียดหมดครับหมดโอเคก็จะมีผลงานของเราสำหรับการปักเบ็ดก็ผลงานของเราสำหรับการปักเบ็ดก็จะมี2ตัวนะครับได้ปลา2ตัวก็ยังโอเคครับยังได้มีผลงานไปให้ทุกคนได้ดูผมลุกตัว
ราจะไม่มีแต่สุดท้ายเราก็มีครับสุดท้ายเราก็มีผลงานอยู่เดี๋ยวลื่นหน่อยครับผมเฮ้ยโดนคนละครึ่งครับโอ้โหขนาดตัวปลาช่อนขนาดนี้ยังโดนแบ่งครึ่งโอ้โหเดี๋ยวไปดูชัดๆครับโอ้โหถึงว่ามันตายชะโดครับกัดครึ่งไปเลยพูดถึงชะโดผมก็ลืมผมมีปลาบู่หนึ่งตัวผมว่าจะเอามาไอ้ลอยที่นี่สักตัวนึงเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาเหยื่อครับเอาปลาบู่มาตีไปช่อนครับผมตีชะโดก็โอ้ยวันนี้ก็คงต้องได้จากลากันกับทริปปักเบ็ดครับที่บ้านท่าโพอำเภอไร่ชัยสารจังหวัดเชิงเซาครับผลงานครับเมื่อคืนหนึ่งตัวตอนเช้าครึ่งตัวเราโดนแบ่งครึ่งครับคนละครึ่งครับแหมไม่ได้ร่วมเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการรัฐแหมยังโดดดีครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นยังไงจะไปทำอะไรจะไปล่าอะไรสำหรับวันนี้น้าใจต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับคนละครึ่งThank you.
ดแล้วครับมีเหยื่อตัวเดียวด้วยน้องเราไปกินแล้วกันสวัสดิ์ด้วยดึงจากที่เขาไปโดนก็ไม่เห็นมัวแต่ไปตีเหยื่อฟอมอยู่ประมาณ1นาทีก่อนหน้านี้ยังเห็นอยู่แล้วยังมองอยู่เลยแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปดูในกล้องครับเดี๋ยวเราไปเพลย์ดู